ด้านหน้านะคะก็เป็นป้ายอัตราการเข้าชมของพระธาตุหลวงนะคะอันนี้ก็ใจความสำคัญก็จะบอกว่าเปิดนะคะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เนาะในตอนเช้ากี่โมงถึงกี่โมงค่าผ่านประตูนะคะจะคิดเป็นเงินกี่นั่นเองก็คือถ้าเป็นประชาชนชาวลาวนะคะก็อยู่ที่2,400ส่วนถ้าเป็นชาวต่างชาติจะอยู่ที่5,000นะคะ